เอ้ยนี่เค้กพอดีได้มาจากลูกค้าเอาไปกินสิขอบคุณครับฉันไม่ได้สั่งนี่คือผมทำมาให้นะครับเป็นสูตรพิเศษผมเพิ่งคิดสูตรขึ้นมาเองเลยลองชิมดูนะครับคือว่าขอบคุณนะครับพี่ทวินที่ผมให้กาแฟแก้วนี้เพราะว่าผมอยากจะขอบคุณที่พี่ทวินเนี่ยเห็นผมเป็นเหมือนสมาชิกในออฟฟิศขอบคุณจริงๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ให้แล้วเก็บไว้กินเองดีกว่าพอดีเป็นร้านอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆนะครับเฮ้ยแก้วเจ๊เลยแก้วขวานี่นะเข้าใจไหมกับปั้นครับแก้วขวาแก้วขวาเอ๊ะขวาพี่หรือขวาผมวะขวาไอ้ฝั่งไหนเนี่ยอร่อยไหมครับอร่อยงั้นเอาอีกไหมครับเดี๋ยวผมไปทำให้ใหม่เอ้ยขอกินแก้วนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะถ้าอยากกินก็บอกผมได้เลยนะครับได้เลยอีกนิดนึงนะครับอร่อยแน่เลยงั้นผมไปก่อนนะครับโอเคดื่มเยอะนะครับกระปั้นครับอาการป่วยนี่มันแปลกๆเนอะคือพี่รู้สึกร้อนร้อนตัวเองก็ไม่รู้อะอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวก็ชินผมเป็นบ่อยแล้วมันรวมถึงอาการย้ำคิดย้ำทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยไหมยังไงล่ะครับก็บางทีพี่จะทำอะไรเนี่ยมันก็ชอบมีหน้าคนคนหนึ่งลอยขึ้นมาแล้วพอพี่ทำเป็นจะลืมมันเรื่องของคนคนนั้นก็โผล่ขึ้นมาในหัวพี่นี่มันเป็นผลข้างเคียงของอาการป่วยด้วยหรือเปล่าที่พี่โมเมพูดมาเนี่ยมันเป็นอาการคิดถึงมากกว่านะครับแต่ก็ไม่แปลกนะครับอย่างตอนที่ผมไม่สบายเนี่ยผมก็จะคิดถึงคนที่เป็นห่วงผมเวลาที่เขาบอกให้ผมเนี่ยกินยาด้วยนะหายไวๆพักผ่อนเยอะๆนะมันก็เป็นเหมือนยาที่ทำให้ผมเนี่ยหายไวขึ้นครับอย่างตอนที่ผมไม่สบายเนี่ยผมก็คิดถึงพี่โมเมครับแล้วตอนนี้พี่โมเมคิดถึงใครเหรอครับไม่มีอ๋องั้นเดี๋ยวผมไปทำงานต่อนะครับ